ในส่วนของนักวิเคราะห์นะคะระบุว่าสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะทำให้การโหวตนายกครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะต้องติดตามการโหวตครั้งต่อไปโดยนายณัฐพลคำถาเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆค่ะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรอติดตามผลโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นหลักคาดว่าจะทราบผลโหวตช่วงค่ำแต่ตอนนี้ทราบออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมหากผ่านไปด้วยดีเนี่ยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาพรวมตลาดแต่หากไม่ผ่านก็จะมีผลโหวตครั้งต่อไปวันที่19ถึง20กรกฎาคมค่ะตลาดน่าจะตอบรับเชิงลบนักวิเคราะห์มองว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะสิ้นสุดลงภายในเดือนนี้ซึ่งไม่ว่าใครเป็นนายกนะคะนักลงทุนต่างชาติขอแค่มีความชัดเจนทางการเมืองก็มีโอกาสทำให้เงินทุนไหลเข้ากลับเข้ามาได้เพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกไปค่อนข้างเยอะแล้วหากช่วงครึ่งปีหลังการเมืองมีความชัดเจนเงินลงทุนจะกลับเข้ามาได้โดยมองระดับดัชนีสิ้นปีไว้ที่ 1,630 จุดบนพื้นฐานที่การเมืองเรียบร้อยดีแต่หากเกิดสถานการณ์ตรงข้ามต้องประเมินใหม่อีกครั้งค่ะ